มาต่อกันที่สิงคโปร์กันบ้างนะคะสิงคโปร์ก็มีข่าวออกมานะคะว่าตอนนี้มีการอัดเม็ดเงินจำนวนมหาศาลเพื่อที่จะให้ภาคธุรกิจของเขาสามารถใช้เครือข่าย 5G ในเชิงพาณิชย์ได้ในอนาคตนะคะตอนนี้กำลังเร่งเดินหน้ากันอย่างเต็มที่แล้วก็เงินในกองทุนนี้เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ678ล้านบาทนะคะหรือว่าประมาณ30ล้านดอลลาร์สิงคโปร์นั่นเองค่ะโดยทางองค์การพัฒนาสารสนเทศและการสื่อสารหรือว่า IMDA ของสิงคโปร์ก็ให้รายละเอียดนะคะเกี่ยวกับกองทุนนี้ที่มีมูลค่า30ล้านดอลลาร์สิงคโปร์จะนำไปใช้งานแล้วก็พัฒนาโครงข่ายสัญญาณ 5G ในเชิงพาณิชย์ค่ะกองทุนส่วนนี้นะคะเป็นส่วนหนึ่งในโครงการนวัตกรรม 5G ขององค์การเพื่อสร้างระบบนิเวศ 5G จะเป็นการมอบโอกาสแล้วก็ประโยชน์ให้กับบุคคลทั่วไปคนทำงานแล้วก็ธุรกิจห้างร้านต่างๆกองทุนนี้นะคะจะสนับสนุนให้ผู้ประกอบการเนี่ยสามารถปรับตัวมาใช้เครือข่ายสัญญาณ 5G ได้รองรับความท้าทายหรือว่าความต้องการด้านธุรกิจรวมไปถึงสนับสนุนให้บริการเครือข่าย 5G เชิงพาณิชย์ช่วยให้บริษัทต่างๆตลอดจน SME เนี่ยได้ใช้ประโยชน์เพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะโดยตอนนี้ IMD ค่ะเขาก็กำลังบ่มเพาะระบบนิเวศ 5G นะคะก็หมายถึงเรื่องของไม่ใช่แค่โครงสร้างพื้นฐานเท่านั้นแต่ว่าเป็นเรื่องความหุ้นส่วนเชิงอุตสาหกรรมค่ะเพื่อพัฒนาผู้มีความรู้ความสามารถหาแนวทางในการแก้ปัญหาแล้วก็บริการต่างๆผลักดันในการใช้งาน 5G นั่นเองนะคะซึ่งเขาก็บอกว่าเขาต้องการให้มีการใช้ 5G เนี่ยให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้นในทุกภาคส่วนนั่นเองค่ะขอบคุณที่รับชม TNN ช่อง16นะคะและอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยค่ะยังมีวิดีโอที่น่าสนใจให้ได้ชมกันอีกเพียบเลยนะคะและหากว่าไม่อยากจะพลาดชมรายการสดๆแล้วก็เข้าไปได้ใน Facebook TNN Live ค่ะช่องทางการรับชมของเรายังมีอีกหลากหลายช่องทางง่ายๆนะคะเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอข้างล่างนี้ล่ะค่ะ